ตอนนี้นะครับขบวนรถไฟธรรมดานะครับที่254นะครับต้นทางหลังสวนไปทางธนบุรีนะครับกำลังจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีพงมะเดื่อนะครับหลังจากที่จอดให้ผู้โดยสารขึ้นและลงที่สถานีคลองบางตาลนะครับขบวนเคลื่อนมาประมาณ5นาทีนะครับก็ถึงสถานีพงมะเดื่อนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะครับคลองบางตาลเป็นพื้นที่ของอำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับสองสถานีนี้ห่างกันประมาณ7กิโลนะครับตอนนี้ขบวนที่254นะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีพงมะเดื่อนะครับมุ่งหน้าสถานีต่อไปนะครับนครปฐมนะครับนี่เป็นอาคารหลังใหม่ของสถานีพงมะเดื่อนะครับก็เสร็จประมาณตั้ง 80% ได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นบ้านพักนะครับที่จอดอยู่นี่คือรถบรรทุกหินนะครับสำหรับเอาไปลงรางรถไฟนะครับเราจะเห็นว่ามีหัวรถจักรนะครับของสถานีพงมะเดื่อ